ใช่นะหรือใครจะว่านะครับถ้าไม่ยอมรับว่าเกิดอีกทุกข์อีกถ้าไม่ยอมรับความนี้ในเบื้องในไว้เบื้องต้นคุยต่อไม่ได้จริงๆนะเอานะรู้สภาพสภาวะทุกข์ให้ได้ในปัจจุบันนะครับความหิวเป็นทุกข์นะโยมความง่วงเป็นทุกข์ความเจ็บเป็นทุกข์ความปวดเป็นทุกข์ความมีตัวตนเป็นทุกข์เห็นไหมสุดท้ายมีตัวตนก็เป็นทุกข์หมดแหละจะเป็นตัวตนขนาดเล็กขนาดใหญ่เป็นทุกข์หมดตอนนี้ไวรัสโคโรนากำลังหนีตายเพราะว่าถูกมนุษย์จัดการหลายๆรูปแบบหนีตายดิ้นอยู่ทุกวันนี้ก็มนุษย์เขาถือว่าเขาแน่นะขับไล่อะไรขับไล่ไวรัสโคโรนาทุกวันนี้นะถ้ามีปืนกลคนอยู่ยิงไปตั้งนานแล้วนะครับเอาไม่อยู่หรอกบอกในกระดาษไม่ทางเขาอยู่หรอกเขายิงวิวัฒนาการไปเรื่อยของเขาแข็งแรงไปเรื่อยแหละครับมนุษย์มีเมตตาธรรมท่านจะเอาชนะได้หรือครับต้องเอาชนะโดยความว่าเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาจะชนะด้วยคำว่าอุเบกขานะครับวางเฉยนะครับเข้ามาสู่ทางธรรมต้องไปรูปแบบนี้นะจึงจะเอาชนะเขาจึงจะไม่ทำอะไรเราก็แล้วกันอย่าไปเอาชนะเขาเลยนะถ้าหากว่าเราทำมีเป็นคนที่มีคำว่าเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเขาไม่มาทำอะไรเราหรอกคิดอยู่แค่นี้ดีไหมพี่คิดตามแนวพุทธใช่ไหมคิดตามแนวพุทธเขาจะไม่มาทำอะไรเราหรอกโอเคไหมผมว่าใช่นะใช่นะอย่างลุงเนี่ยไม่มาทำอะไรลุงอยู่แล้วล่ะจริงเพราะลุงมีสิ่งที่บอกว่าอุเบกขาได้แต่ภาษาละมั้งโยมลุงคำว่าอุเบกขาได้แต่ภาษาละมั้งนะมันอยู่ตรงไหนไม่จะบอกอุเบกขาเนี่ยมันอยู่ตรงกลางของสองสิ่งคำว่าอุเบกขามันอยู่ตรงกลางของสองสิ่งมันอยู่ตรงกลางของคำว่าอิทัปปัจจยะตานะคุณโยมนั่นคืออุเบกขาอยู่ตรงกลางอุเบกขานะไม่ใช่ระหว่างขานะอุเบกขากับระหว่างขามันคนละความรู้สึกคนละความหมายนะพี่นะนั่นอุเบกขานั่นมันอยู่ตรงกลางของสองสิ่งเอาคิดต่อร่างกายและของสองสิ่งมันอยู่ตรงไหนทีนี้ครับให้มาคิดต่อเลยครับอยู่ตรงกลางของตานะครับแถวดั้งจมูกนี่แหละใช่ป่ะใช่ไหมล่ะนั่นล่ะอุเบกขามันอยู่ตรงนั้นจับเป็นหลักนิดหนึ่งฮะอุเบกขาอยู่ตรงกลางของอยู่ตรงกลางระหว่างของสองสิ่งจำฮะภาษาใหม่นะครับภาษาใหม่ลุงก็บัญญัติไปเรื่อยแหละคำว่าอุเบกขาอยู่ตรงกลางระหว่างของสองสิ่งจบนะดีกับชั่วไงดีกับไม่ดีดีกับชั่วอยู่ตรงกลางถ้าชั่วเท่ากับดีเมื่อใดปุ๊บนั่นอุเบกขาได้เลย1ต้องเข้ากับตำหนึ่งนะครับไม่ใช่บวก1เท่ากับลบ1ไม่ใช่นะครับบวก1เท่ากับลบ1นี่คือภาษาคณิตศาสตร์นะครับภาษาคณิตศาสตร์ลุงบอกว่าเป็นภาษาศรีถนนชัยนะครับผมทราบว่าภาษาคณิตศาสตร์คือภาษาศรีถนนชัยเด้อสิบอกให้นะครับนะพี่นะ